ันศัตรูพืชเรื่องอ้อยตอนโรคแซ่ดำโรคแซ่ดำเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งต้นอ้อยที่มีอาการรุนแรงอาจแห้งตายได้ผลผลิตโดยรวมอาจลดลงถึง 8-18% ความหวานอาจลดลง 10-28%อาการของโรคแซ่ดำส่วนยอดของลำอ้อยมีลักษณะคล้ายแซ่ความยาวตั้งแต่ 1-2 เซนติเมตรไปจนถึง 1.5 เมตรที่แซ่จะเต็มไปด้วยขมเหลาสีดำลำต้นของอ้อยที่เป็นโรคส่วนใหญ่แคร์แก่นการแพร่ระบาดของโรคแซ่ดำในอ้อย 1. ท่อนพันอ้อยติดเชื้อ2. มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในดินเพราะเชื้อโรคสามารถแพร่จากดินเข้าทำลายอ้อยปลูกใหม่ได้ 3. ลมที่พัดพาขมเหลาดำแพร่กระจายวิธีการป้องกันกำจัดโรคแซ่ดำในอ้อย 1. เกษตรกรควรใช้ท่อนพันธุ์สะอาดปลอดโรคจากแปลงพันธุ์ที่เชื่อถือได้เช่นแปลงพันธุ์จากโรงงานน้ำตาล2. เกษตรกรควรใช้พันธุ์ต้านทานเช่นพันธุ์อู่ทอง1อู่ทอง2อู่ทอง3อู่ทอง4หรือพันธุ์แนะนำอื่นๆเช่นพันธุ์สอน12 3. เกษตรกรควรหมั่นเดินตรวจไร่เพื่อทำลายต้นที่เป็นโรคไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อได้แต่ถ้าพบการระบาดมากกว่า 10% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดให้ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดโรคสารเคมีที่แนะนำคือโพรพิโคนาโซ 25% เป็นสารชนิดน้ำเข้มข้นผสมในอัตราส่วน20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทั้งพื้นที่ปลูกถ้ายังพบการระบาดของโรคแซ่ดำให้ฉีดพ่นสารซ้ำอีกครั้งครับก็ลองใช้ท่อนพันอ้อยจากแปลงพันธุ์ของโรงงานน้ำตาลท่อนพันธุ์พวกนี้ดีปลูกแล้วดีไม่มีโรคถ้าเจอโรคก็ลองพ่นสารเคมีที่แนะนำก็ทำให้อ้อยไม่เป็นโรคได้ผลดีจริงๆครับ